ตอนนี้เวลาเท่าไหร่เราไม่มีเวลาประมาณบ่ายสามเราแต่เด็กก็ขอชมบรรยากาศวันนี้อากาศดีชิลๆไม่มีคนมาเดินเบียดนี่ไงเดี๋ยวตอนบ่ายนาคาเดียจะเล่นเต็นท์นี่ค่ะไปชมบรรยากาศของแต่ละเต็นท์กันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปดูเมนสเตจกันเลยดีกว่าค่ะตรงนั้นค่ะสเตจใหญ่ก็จะอัดสำหรับตรงนี้ก็จะอัดคนได้ประมาณ30,000กว่าคนนะคะตรงนี้ใหญ่มากป้าที่นี่เขาโปรเฟสชั่นแนลมากมากถึงขนาดต้องมีนี่ที่ล็อกล็อกเกอร์เอาไว้เก็บของถ้าเกิดอยากไปแดนซ์เต็มที่กระเป๋าต้องไว้ที่นี่โปรเฟสชั่นแนลสุดก็ยังชั่วกลับมาถึงห้องสักทีเหนื่อยมากหลังจากเฟสติวัลหลังจากนี้ขอนอนดีกว่า